สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงหนอมาย้ำนิดหนึ่งนะคลิปนี้ลุงหนอทำวันที่7เมษายนนะครับ2563ก็ต้องยอมรับกันเลยครับว่าไวรัสมันค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆนะครับคลิปนี้ลุงหนอก็มาที่ร้านนะคือกำลังจะเอ่ยบอกว่าสินค้าที่ร้านลุงหนอเนี่ยจัดส่งได้ตามปกตินะฮะเพียงแต่ว่าลูกค้าสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์หน้าเพจ Facebook ก็คือหนอช็อปนะฮะ NHOR แล้วก็ช็อปนะฮะลุงสามารถส่ง EMS ได้นะครับแต่ภายในตึกเขาไม่อนุญาตให้คนอื่นขึ้นมาจนถึงคือวันที่หนอทำลุงหนอทำคลิปนี่ก็เขาแจ้งว่าภายใน12เมษายนนี้เดี๋ยวเราดูเหตุการณ์อีกทีหนึ่งนะครับแต่สินค้าสนใจตัวไหนสั่งได้เลยนะลุงหนอสามารถส่ง EMS ได้เลยนะฮะทีนี้เรามาคุยนิดนึงมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเพื่อนๆเขาเคยพูดกันว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวสุดและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะมีอยู่จริงอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็คือไวรัสนี่แหละคือประเด็นก็คือมันก็เป็นไข้หวัดแหละครับแต่ว่ามันยังไม่มีวัคซีนรักษานะครับแต่ลุงหนอทำคลิปวันนี้เริ่มมีข่าวดีแล้วเขาก็พยายามวิจัยกันมาเรื่อยๆนะฮะลุงคิดว่าเร็วๆนี้นะน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนตัวเราก็ทำตัวให้ต้องบอกว่าระมัดระวังตัวนะพยายามกักตัวอยู่บ้านล้างมือบ่อยๆลุงหนอนี่ล้างจนมือจนแสบไปหมดแล้วนะครับแต่ทำไว้ก่อนกันไว้ก่อนแล้วก็สำคัญสุดคือหน้ากากพยายามอย่าไปอยู่ในชุมชนเยอะๆหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็รีบไปรีบกลับอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อนะเป็นห่วงทุกท่านนะครับส่วนร้านลุงหนอก็ยังให้บริการเหมือนเดิมมีไลน์โทรหาตรงได้หรือว่า อยากจะนัดดูสินค้าแต่มีหลายท่านนัดดูสินค้าเดี๋ยวเอาไว้หลังไวรัสก่อนดีกว่านะครับเอาให้ทุกอย่างคลี่คลายไปก่อนนะครับเอาตอนนี้เราดูแลตัวเองไปก่อนนะครับทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อตัวเองนะครับระมัดระวังด้วยนะครับ